วัสดีแฟนมวยดูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวรอชมหลังเกมนะครับโอ้โหพลิกไปพลิกมาเลยนะครับคู่นี้เดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือผลการแข่งขันจะเป็นทางการนะครับโอ้โหคู่นี้นี่พลิกขนาดเลยนะครับทางด้านเพชรเอเชียกับเพชรลำโขงนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเพชรลำโขงนะครับพลิกชนะนะครับโอ้โหพลิกแบบสุดมันเลยนะครับช่วงยก3นะครับทางด้านเพชรลำโขงนี่ยังเป็นรองอยู่นะครับแต่พอยก4นี่ราคาแดงมา11แล้วนะครับแล้วก็โดนทางเพชรลำโขงนี่ตีเตอร์คะแนนมาโอ้โหมีอาการเจ็บขานะครับฝ่ายแดงทางคาเฟ่เอเชียนะผลการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกรรมการเมทูลตกลานให้ฝ่ายแดง48ฝ่ายแดง49เดี๋ยวเรามาดูหลังเกมนะครับคู่ที่1ศึกเพชรยินดีนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะครับไงบ้างครับน้องชายตีคอยก4ครับหายใจไม่ออกแล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างครับหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกเลยดูเหมือนเราเล่นไหนเป็นเท่าไหร่มันไม่ผ่านโดนติดคอครับโอ้โหงั้นนะดูครับมันยังออกยังเดี๋ยวเราก็ใส่ทองแล้วมันมาพี่เลี้ยงไปไหนมั่งมาแล้วมาเกมเวทีจังหวะนั้นแล้วที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมครับผมแล้วผมรู้ว่าจะคุมอยู่ครับโดนเตะคอหายใจไม่ออกผมดูนี่แล้วผมเป็นตัวมาตลอดนะผมคาตายก4นะยืนแต่เป็นคนนั่งนั่งอยู่นี่พี่ขอบคุณมุมมองของเราหมดยกสุดท้ายเรามีโอกาสเป็นผู้ชนะไหมได้จังครับทำได้มาได้ตลอดลูกไหนที่เราทำได้เราคิดว่าเราหน้าผ่านครับแข่งขันต้องโดนตีคอจังหวะไปโดนเตะเข้าจุดพอดีนะลูกกระดึ๋งเขาลูกกระดึ๋งเลยหายใจไม่สะดวกเลยเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าเราไม่โดนจุดนี้นี่เราผ่านแบบว่าง่ายกว่านี้ไหมสถานการณ์รู้ไหมว่าหมดสี่ยกนี่เราเป็นต่ออยู่ครับน้องชายเนี่ยฉีดเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นเนี่ยเสียดายไหมไม่พอหมดยก3ทอง1บาทแล้วก็มีอาชีพเงินด้วยจังหวะนั้นเสียปาล์มหรือว่าทีมงานบอกเราว่าไงตอนนั้นพี่ปาล์มไม่ทอง1บาทยังไงไฟนี้ผลงานเราเสียดายมากครับเสียดายมีจุดไหนต้องกลับไปแก้ไขไหมครับลูกป้องกันตัวต้องป้องกันตัวให้ดีกว่านี้นะอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษพ่อขอโทษที่ปังทีมงานครับบอกเอฟซีแฟนคลับเราหน่อยครับขอบคุณที่ทำให้ผมได้
โอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องชายก็เป็นกำลังใจให้กับทางเพชรเอเชียครับวันนี้นี่พลาดท่าโดนเตะร่างคอช่วงยก4นะครับไปยกเท่านั้นนะครับที่น่าเสียดายจริงๆนะโอ้โหเป็นต่อมาตลอด4ยกนะแต่ว่ายกนั้นแต่ว่าราคามันก็เบียดกันมาอยู่แล้วนะเนี่ยทางเพชรลำโขงนี่น่าจะมีอาชีพนะไฟที่แล้วนี่ก็พลิกล็อกนะครับไปชนะน็อกยก5นะครับโอ้โหหมัดเดียวล่วงเลยนะเพชรลำโขงนี่ถือว่าสดจีนะครับทำให้แฟนมวยนี่ได้ลุ้นตลอดเลยนะครับเดี๋ยวรอเพชรลำโขงสักครู่นะครับเฮ้ยมาเดี๋ยวได้เล่นบ้างฮะเดี๋ยวพี่ตามมาทุกไฟตัวนี้ไม่ทีเด็ดนะตามทุกไฟโอ้โหชอบมากเลยเวลาไหนเวลาไหนตอนที่ราคาขึ้นมา11นี่คิดว่าจะไป11เลยเหรอช่วงยก3ช่วงยก3ก็เฮ้ยยก3ยก4เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะถ้าต้องยกไม่แน่นะมันเกมมาใช่แล้วมันมาได้ปลายยกโอ้โหไอ้ช็อตนั้นน่ะฟันศอกอีกโดนแค่เต็มๆเลยดอกนั้นมันหน้าไปเลยเขาไม่แพ้หรอกครับดูไปจริงยก2ถึง4น้องเขาของน้องไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ใช่ครับมันช่วงยกที่5นะครับไปล้มคนละทีฮะแล้วก็พลิกไปพลิกมาตอนแรกทางเพชรลำโขงนะครับตอนนั้นที่ได้อาวุธหมัดนะฮะฟันศอกไปด้วยราคาไป20นะแล้วก็ไปล้มดอกเดียวก็มาเหลือเสมอแดงนะครับอันนี้ผมก็ดูตามราคานะแต่ผมดูมวยก็คู่นี้ก็เบียดกันนะครับเพราะว่า3ยกแรกนี่ทางด้านเพชรเอเชียนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอาชีพ 50,000 ช่วงยก3มั้งถ้าผมจะไม่ผิดมีแฟนมวยมีเซนมวยให้อาชีพตอนช่วงยก2ยก3 50,000 เป็นรองใช่ 50,000 เซนที่เชียงใหม่โหได้มาพี่ติดแล้วพี่ติดแล้วแฟนมวยรอสักครู่นะครับตอนนี้ทางด้านเพชรลำโขงนี่ไปรับอาชีพอยู่นะครับเพชรลำโขงมาครับงานวัวหลักบุญแล้วก็หน้าใกล้วันนี้ท่านคุณแม่ที่ที่อาที่แม่หน้าใกล้แล้วนะห้าหมื่นบาทคิดเป็นเงินกี่เท่าไหร่โอ้เป็นหลายล้านเลยเออเท่าไหร่เอามันเป็นกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวผมคิดให้ล้านเป็นหลายล้านเหมือนแม่ใครเลยล้านล้านหนึ่งมันเท่า 3,000 เหรอล้านเท่า 3,000 ไทยครับล้านหนึ่งเท่ากับ 3,000 ไทยครับประมาณนั้นแหละว่านะผมไม่ได้ยินมาล้านหนึ่งนะเพราะนั้นมีนะก็บอกคุณไปกินไปกินร้านอาหารเมืองลาวมาเก็บเป็นครับผู้ชนะมาแล้วนะครับทางเพชรลำโขงโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มหรูเลยนะครับมาตรงนี้ก็ได้โอ้ได้รับอาชีพ 50,000 นะครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูเงินกีบนะครับว่าจะได้กี่ล้านกีบนะคุณดนัยว่าใครครับ50,000บาทกับเงินล้านเท่าไหร่ครับผมหลักล้านไหมหลักล้านพี่โอ๊ตบอกหลักล้านหลักล้านมันเง
ซาวร้านร้านหนึ่งดาวกี่บาทใครครับผม3,000 บาทเออ3,000 บาทตรงเป๊ะเลยพี่ครับร้านหนึ่ง3,000อ่าที่ผมพูดตรงเป๊ะเลยไหมร้านหนึ่ง3,000ห้าหมื่นตู้คูณเอาเองห้าหมื่นก็15ห้าหมื่นก็50 ล้านได้ครับไฟที่แล้วได้อาชีพเท่าไหร่นะ200,000 200,000บาทฮะไฟที่แล้วได้อาชีพ200,000โอ้ไฟที่แล้วได้พิกครับไงชนะไฟที่แล้ว100 ละบาทถึงมั้ยไฟที่แล้ว100 ละบาทครับต่อยถ้ามาสัมภาษณ์นะเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างทุกไฟเลยเนี่ยเป็นผู้โดยสารทุกไฟแล้วในลำโขงวันนี้เป็นไงบ้างเกมการชกโอ้ยังดีครับออกหน้าเข้าใจผลงานตัวเองมั้ยครับวันนี้ก็ไม่ครับผมจะให้ความใจก็มั่นใจครับแล้ววันนี้เราชนะลูกไหนครับลูกขยันครับลูกขยันนะยกไหนที่เราคิดว่าเราได้ยก5ยก4ก็ถือยก4ไปยก5นะได้ยก5ก็ทะลุเลยโอ้โหได้เราขีด5 50,000 เนี่ยเท่ากับเงินสปลาวนี่เงินกี่เนี่ย40 กว่าล้านเหรอใช่ประมาณนั้นได้ประมาณ3,000 ไทยนะ10ล้านบาทลาวนะครับผม40กว่าล้านนี่แจ้งเมียได้กี่คนหรือไงแพงไหมหรือว่าแต่งเมียแพงไหมแต่ประเทศแพงไหมรอแพงแพงอยู่นะมันจะไม่ได้ต้องหอบเงินหลายสิบล้านไปเลยต้องหอบเงินหลายล้านสิบล้านเลยนะไปแต่งเมียเนาะจะน่าสามไฟรั่วเลยมันสามไฟรั่วเหรออยากเจอใครดิก็ยังไม่รู้ครับฮะแต่ฟูเบอร์เตอร์ไปแล้วแล้วแต่พิกัดเท่าไหร่ที่เราโชคดีที่สุดน่าจะเพิ่ม119โอ้117ที่วันนี้18 18สามไฟนี่เรามีความหวังอยากจะชิงแชมป์เลยไหมมีไหมก็ยังรอไปก่อนครับฮะรอไปก่อนครับรอไปก่อนใช่ไหมอ๋อถ้ากันดูกันก่อนเนาะพี่ลำโพงครับชนะมากี่ไฟติดแล้วซุปยุทธีรังสิตสองไฟก็ชนะครับ3 ครั้งครับอ๋อนี่3 ครั้งเหรอชนะนอก2ชนะคะแนน1เออพี่ลำโพงอายุเท่าไหร่นี่18ครับ18ปีนะชกเสร็จแล้วนี่เราไปไหนกับสปลาวกับครับคู่นี้กลับนะกลับไปดิเหมือนวีรบุรุษเลยเปล่าเพราะว่าถือว่ามาชนะในเมืองไทยด้วยชนะในเมืองไทยด้วยเจ้าตำรับเนาะนะถือว่าทำเสร็จแล้วกับพรุ่งนี้ใช่ไหมที่ไหนบ้านอยู่ไหนสปลาวอยู่ที่เวียงจันทน์เลยครับอยู่ในเมืองโอ้เป็นคนเมืองหลวงเลยครับเวียงจันทน์ในเมืองหลวงเป็นคนเมืองหลวงนะท่านผมฝากมาไอพี่น้องชาวสปลาวในสนามชนะนะขอบใจท่านพี่น้องชาวลาวที่มีฝันได้ครับแจ้งมาแล้วก็ถ้าบางลาเชิญชวนในพี่น้องเช่าไทยเชิญชวนพี่น้องเช่าย่านอาเซียนครับต่างประเทศเนี่ยให้ไปเที่ยวเมืองลาวอย่างไรบอกกันหน่อยบอกลาอ่ะถือว่าบอกลาเป็นจุดคากิล่านี่เอาเที่ยวก็หลายครับที่สปลาวเอาฝากลำเพียงที่หลวงพระบางโอ้เยอะครับครับผมฝากเชิญชวนเลยลาฝากเชิญชวนนะอะไรครับฝากเชิญชวนในพี่น้องป้องไปเที่ยวประเทศลาวได้ไหมก็ฝากทุกคนนะครับที่ใครอยากไปเที่ยวลาวเที่ยวเยอะครับแล้วก็สวยแล้วธรรมชาตินะคุ้มภูเขาดำน้องไพเนี่ยเพียบเลยเนาะสาวๆเนี่ยก็งามเนาะใช้ผ่านให้ใช้มาสินเนาะหลานเนาะครับเอาล่ะครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับก็ได้รับเงินเป็นลำโขง40 กว่าล้านนะครับทางประเทศสปลาวคุณดนายนะครับผมดูแพ้ทำไม่ได้คุณมินินะครับออกอาวุธเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคุณมินีนะครับมวยออกอาวุธดีแต่ทรงหนีตลอดจะชนะได้ไงแดง อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแฟนมวยนะครับอันนี้ผมก็พูดไม่ได้ครับเพราะผมเป็นผู้สื่อข่าวเดี๋ยวมาดูคุณตอจอนะอัดฉีดเท่าไหร่ครับอัดฉีด 50,000 บาทครับวันนี้น้องได้ฉีด 50,000 บาทครับไฟแล้วน้องได้อัดฉีด 200,000 เลยนะครับเพราะว่าโอ้ตอนนั้นน้องเป็นรองร้อยช่วงตัวครับขึ้นมายก5น้องต่อยทีเดียวพลิกชนะเลยเดี๋ยวแอดมินขอดูผู้ที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์วิดีโอหลังเกมให้ทางด้านแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านได้ดูนะฮะก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินขอไปดูมวยก่อนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่1ศึกไม่ยินดีนะครับก็ถือว่าคู่นี้ก็ดูเดือดมากนะครับ